สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดน้ำตาไหลป๋อณัฐวุฒิโพสต์ซึ้งหลังยุ้ยจิรนันท์แต่งงานเผยความในใจที่ไม่เคยบอกหลังจากผ่านวันแต่งงานที่มีความสุขของนางเอกสาวอย่างยุ้ยจิรนันท์กับหนุ่มทันธนากรไปหมาดๆก็มีคำอวยพรมากมายจากคนในวงการบันเทิงรวมถึงพี่ชายในวงการที่เคยทำงานด้วยกันอย่างป๋อณัฐวุฒิที่ได้กล่าวถึงน้องสาวคนนี้ด้วยข้อความสุดซึ้งว่ายุ้ยจ๋าพี่เห็นยุ้ยตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ามาทำงานนึกชื่นชมมาตลอดว่าน้องคนนี้สวยจังแถมนิสัยอย่างน่ารักนอบน้อมและที่สำคัญน้องเสมอต้นเสมอปลายวันนั้นน้องเป็นยังไงวันนี้พี่เชื่อว่าน้องก็ยังเป็นอย่างนั้นแถมยังดีกว่าเดิมเสียอีกพี่ดีใจกับน้องด้วยนะครับน้องกำลังจะเดินเข้าสู่อีกโลกหนึ่งแล้วโลกที่มีครอบครัวของตัวเองมันจะพบเจอทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปแต่พี่เชื่อว่าการเป็นนักสู้ของยุ้ยตั้งแต่เด็กจะฝ่าฟันทุกๆปัญหาไปได้เพราะน้องเป็นคนดีคนดีตกน้ำไม่ไหลไกลตกไฟไม่นิดหน่อยพี่ขออวยพรให้ยุ้ยมีครอบครัวที่มีความสุขทั้งกายและใจนะครับความดีของยุ้ยจะคุ้มครองตัวยุ้ยและครอบครัวเองปอลอพี่รอฟังข่าวดีนะครับเอาแฟดไปเลยแฮชแท็กรบกวนแท็กยุ้ยให้หน่อยนะผมไม่รู้ไอจีเขาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ